ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะมี FC เคยเรียกร้องมานะฮะว่าเซลตันครับผมอยากดู4ประตูกับแคปอะเปรียบเทียบกันว่าในเกรดเดียวกันเนี่ยนะฮะมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะระหว่าง2สเปคนะครับก็คือเป็นแคปกับ4ประตูวันนี้นะเป็นรถลูกค้าผมเองกำลังแต่งอยู่พอดีเดินผ่านมาเฮ้ยคือขึ้นได้ว่ามี FC เคยขอนะฮะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับระหว่างเกรดแซด4ประตูยกสูงกับแคปเกรดแซดยกสูงนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต่างกันไหมนะและออปชันมีอะไรต่างกันบ้างเพราะว่าในหลายคลิปผมก็จะบอกอยู่ว่าในเกรดเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีออปชันติดตัวมาเหมือนกันแต่แน่นอนมันมีความต่างอยู่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่เลยครับคุณผู้ชมคันฝั่งซ้ายนะจะเป็นรถแคปนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น4ประตูนะครับแต่เป็นเกรดแซดทั้งคู่นะฮะวิธีสังเกตก็คือเนี่ยด้านหลังจะเขียนตัวแซดนะถ้าเรามองจากที่ด้านหลังตัวนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายนะครับกรอบป้ายทะเบียนอันนี้ใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะไฟทงไฟท้ายเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างนะเราเริ่มอันดับท้ายเลยอย่างแรกครับยางอะไรครับนี่ยางอะไรนะจะต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยของเขาจะเป็นล้อกระทะขอบ17นะครับถ้าเป็นตัวแคปนะเดี๋ยวเราไปดู4ประตูกันครับ4ประตูนะครับจะได้เป็นยางอะไรขอบเท่าไหร่ดูนะครับ4ประตูจะเป็นขอบ18นะครับนะต่างกันตรงนี้นะครับในเรื่องของสเปคเรื่องล้อเรื่องยางเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าในรถแคปเนี่ยล้อเดิมจากโรงงานนะครับที่เขาให้มานะจะเป็นขอบ17นะครับนี่ยาง25565ขอบ17นะครับแต่ยางบิดโตนเหมือนกันแต่ซีรีส์ยางนะครับจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขอบ17ขอบก็จะเล็กกว่าแต่หน้าแก้มยางเนี่ยลักษณะก็ดูเหมือนหนากว่านิดนึงนะส่วนถ้าเป็น4ประตูนะครับจะได้เป็นขอบ18นะครับยางบิดโตนซีรีส์ยางก็จะเป็น26560ขอบ18นะครับแล้วก็ลายแม็กจะเป็นลายนี้นะครับฉะนั้นแคปกับ4ประตูนะครับก็จะต่างกันตรงที่ลายล้อแม็กกับขนาดยางแต่เรื่องของแหนบเนี่ยช่วงล่างนะดูนะฮะ3แผ่นนะครับใน4ประตูนะครับพอมาเป็นรถแคปก็3แผ่นเหมือนกันนะครับ3แผ่นเหมือนกันนะนี่เห็นไหมนะครับจำนวนแผ่นเท่ากันแต่อาจจะในเรื่องของลักษณะของการดัดแหนบอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอยู่อย่างคันนี้ใช่ไหมแหนบบรรทุกเนี่ยจะห่างจากตรงนี้เยอะหน่อยนะครับแต่พอมาเป็น4ประตูก็จะมีระยะห่างที่น้อยลงนะครับก็ตรงนี้อาจจะมีผลในเรื่องของความโค้งมนของแหนบแล้วก็ความนุ่มนวลนะครับแต่จำนวนแผ่นที่ใช้เนี่ยเท่ากันนะครับในส่วนของพวกกระจกไล่ฝ้าด้านหลังนะครับทั้ง2รุ่นนี้ได้มาเหมือนกันเลยนะครับมือเปิดประตูนะครับรุ่นนี้เดิมๆจากโรงงานเนี่ยก็เป็นชุบโครเมียมนะครับในรถแคปมีสัญญาณกันขโมยให้เรียบร้อยนะส่วน4ประตูก็เช่นเดียวกันนะครับมีสัญญาณกันขโมยมือเปิดประตูชุบโครเมียมนะครับเหมือนกันกระจกมองข้างอะไรพวกนี้เหมือนกันก็คือพูดง่ายว่าภายนอกแทบไม่ได้ต่างเลยอย่างไฟหน้านี่ตัวแคปนะครับในการทำโทนสีนี่ก็จะออกเป็นสีเทาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED กระจังหน้าเป็นสีแบบนี้ทูโทน2สีข้างบนสีเทาข้างล่างชุบโครเมียมซึ่งพอมาเป็น4ประตูครับก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะในเรื่องของสเปคของเขาตรงนี้นะครับฉะนั้นที่ต่างนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นแคปเนี่ยจะได้แม็กขอบ18ก็ต่อเมื่อเราต้องซื้อตัว ZP เท่านั้นนะครับแต่ถ้า4ประตูเนี่ยถ้าเกิดจะเอาแม็กขอบ18ต้องซื้อตั้งแต่ตัว Z ขึ้นไปนะครับแบบนี้นะในเรื่องออปชันภายในของรถแคปนะครับอันนี้อาจจะลกๆนิดนึงนะพอดีว่าเขากำลังตกแต่งให้อยู่นะครับติดฟิล์มนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับก็วัสดุบุนุ่มหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับตัวครอบพวกมือเปิดกระจกไฟฟ้านะมีตัวปรับไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ครอบด้วยสีดำเป็นโนแบ็กนะครับมีตัวปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยเบาะนะฮะตัวแคปเป็นเบาะหนังคูลแม็กนะครับซึ่งการคือพูดง่ายว่ามันจะเย็นกว่าเบาะหนังทั่วไปเวลาที่จอดรถตากแดดนะครับมันจะไม่ร้อนเท่านั้นถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่านะฮะ
พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังด้านขวามีระบบครูสคอนโทรลมาให้ด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็นี่มีระบบป้องกันการลื่นถลายมาให้หมดนะครับหน้าจอนะแสดงผล7นิ้วระบบแอร์ก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับวันนี้ที่พามาดูเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะเครื่อง 1,900 นะครับในรุ่นนี้ยังไม่มีเครื่อง 3,000 ให้เลือกนะครับก็เครื่อง 1,950 แรงม้านะครับแล้วก็คอนโซลบุนุ่มต่างๆนะครับก็หุ้มหนังหมดนะลำโพงข้างบนก็มีเซราวด์ซาวด์มาให้แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะไม่ต่างกับตรงเนี่ยตรงที่เป็นแคปด้วยไงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยแคปมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะไม่ได้มีที่พิงเหมือน4ประตูเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาจะทำนุ่มๆมาให้หน่อยเพื่อให้นั่งสบายขึ้นนะครับถ้าไม่มีเลยมันก็เหมือนนั่งกับพลาสติกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนะฮะนี่ส่วน4ประตูคือ4ประตูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วภายในของ4ประตูของแคปเนี่ยคือเขาไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะคุณผู้ชมนะที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยทั้งหมดนะที่มีในรถแคปเนี่ย4ประตูก็มีเหมือนกันนะครับ4ประตูก็มีเหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่แคปไม่มีเหมือน4ประตูนะครับก็คือแอร์ด้านหลังนะครับเนื่องจากแอร์ด้านหลังเนี่ยห้องโดยสารของแคปเขาอ่ะมันไม่ได้กว้างเท่า4ประตูนะครับฉะนั้นคือเขาก็เลยไม่ได้ทำแอร์ด้านหลังใส่มานะครับจะมีใส่มาก็แค่ตัว4ประตูเท่านั้นนะครับแล้วก็เบาะข้างหลังนะครับของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นคือเป็นลายเบาะครูแม็กมาทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเห็นไหมเนี่ยจะได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นรถที่เป็นแคปอ่ะมันจะไม่ได้ทำเบาะตัวนี้มาให้ด้านหลังซึ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นเบาะนั่งอ่ะอันนั้นคือมาตกแต่งเองจากด้านนอกนะหมายถึงว่าเป็นเบาะที่เราสั่งทำคือมันไม่ได้มาจากโรงงานนะครับมันไม่ได้มาติดกับตัวรถคือเราต้องมาใส่แต่แต่งเพิ่มเติมให้ทีหลังนะครับฉะนั้นตัวแคปก็เลยจะได้เป็นเบาะแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้มีพนักพิงนั่งสบายเหมือน4ประตูเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเคยเห็นแม้ว่ากฎหมายมีอยู่ครั้งนึงที่เขาบอกว่าห้ามนั่งแคปนะห้ามนั่งตรงแคปเพราะว่าแคปไม่ได้มีไว้ให้เพื่อนนั่งอะไรต่างๆนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรข้อไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่เขาก็ไม่จับแม่อะไรแล้วนั่นแหละนะฮะฉะนั้นนี่แหละแคปกับ4ประตูก็ไม่ได้ต่างเลยนะคุณผู้ชมนะก็คือ4ประตูก็จะมากกว่าตรงแอร์แถวหลังแล้วก็ล้อแม็ก18นิ้วนะก็มีหลายท่านถามผมว่าผมจะซื้อตัวไหนดีนะครับเซลต้นว่าตัวไหนดีกว่านะครับระหว่างแคปกับ4ประตูคือมันต้องบอกว่ามันพูดยากนะครับคือถ้าจะให้ผมฟันธงเลยว่าอันไหนดีกว่ามันไม่ได้หรอกครับเพราะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถามว่าถ้าผมบอกว่าเอา4ประตูไปเลยแต่ลูกค้าบอกว่าผมอยากได้กระบะกว้างๆมันก็ต้องไปเป็นแคปเนาะแต่ถ้าผมจะบอกว่าเอาแคปดีไหมแต่ลูกค้านั่ง4คนทุกวันนะฮะ4ประตูมันก็นั่งสบายกว่ามันต่างกันคนละแบบฉะนั้นดูที่การใช้งานของเราเป็นหลักครับคุณผู้ชมเนาะส่วนเรื่องสเปคก็ไม่ได้ต่างกันนะครับออปชันความปลอดภัยนะความสะดวกสบายก็ให้มาเหมือนกันเนาะก็ตัดสินใจเอาละกันว่าอยากได้แคป4ประตูนะฮะก่อนอื่นเลยเวลามาดูรถก็ต้องมีในใจก่อนแล้วนิดนึงนั่นแหละจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปเซลตันมาตลอดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ